โลกใบนี้เปรียบเสมือนกับหนังสือเล่มหนึ่งและคนที่ไม่เคยเดินทางเลยก็เปรียบเสมือนคนที่อ่านหนังสือเพียงหน้าเดียวในครั้งนี้ผมและอัลตี้ไฟท์ทาวซันได้มาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีครับในเมื่อมาถึงจังหวัดนี้แล้วสถานที่แรกที่ผมจะต้องมาไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวในจังหวัดไหนๆก็ตามนั่นก็คือการสักการะศาลหลักเมืองของจังหวัดนั้นๆสวัสดีครับและวันนี้ครับอัลตี้ไฟท์ทาวซันของผมครับต้องขอบอกว่าการเดินทางครั้งนี้ของอัลตี้ไฟท์ทาวซันเป็นการเดินทางที่ไกลครับกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาและที่นี่ครับคือถิ่นอีสานนะครั้งที่แล้วครับผมได้ไปจังหวัดนครราชสีมาครับแต่ครั้งนี้ครับต้องขอบอกคุณผู้ชมเลยว่าไกลกว่านั้นครับเพราะที่นี่ครับคือจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองครับและที่อยู่ด้านหลังผมตอนนี้ครับนี่ครับผมนี่คือนะฮะรูปปั้นจำลองนะครับขบวนแห่เทียนพรรษาครับและสถานที่นะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมที่นี่ครับคือทุ่งศรีเมืองนะครับและข้างหลังของผมตรงนี้ครับนี่คือนะฮะรูปปั้นจำลองครับการแห่เทียนพรรษาซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์และเป็นประเพณีที่สำคัญมากเลยครับของชาวอุบลราชธานีทุกๆปีนะครับถ้าเกิดว่ามีเทศกาลนะฮะแห่เทียนพรรษานะครับบริเวณรอบๆนะฮะทุ่งศรีเมืองตรงนี้นะครับก็จะมีนะฮะเขาเรียกว่าเป็นขบวนนะฮะขบวนแห่เทียนพรรษาที่มาจากทุกตำบลทุกอำเภอครับจากจังหวัดอุบลราชธานีมาจอดเพื่อมาประกวดกันตรงนี้นี่แหละฮะความยิ่งใหญ่ครับของงานประเพณีครับแห่เทียนพรรษาของที่นี่แต่ไม่เป็นไรครับการมาในครั้งนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาดูนะฮะประเพณีแห่เทียนพรรษาแต่ว่าที่อุบลราชธานีครับยังมีอะไรฮะที่น่าสนใจมากกว่านั้นเอาเป็นว่าครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนเดี๋ยวตามผมมาเลยดีกว่าแต่ตอนนี้ครับผมขอมาชมความงามนะฮะของรูปปั้นจำลองนะฮะการแห่เทียนพรรษาตรงนี้ก่อนโอ้สวยงามมากเดี๋ยวผมไปดูและนี่นะครับก็คือสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งนะครับที่อยู่ที่ทุ่งศรีเมืองแห่งนี้นะฮะนี่ครับนี่คือศาลหลักเมืองนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับผมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ชาวอุบลราชธานีนั้นให้ความเคารพนับถือนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเดินทางมาที่นี่มาสักการะบูชาก็เลยได้ว่าเป็นการเสริมสร้างนะครับสิริมงคลให้กับชีวิตตนเองแล้วก็ครอบครัวด้วยครับเอาเป็นว่าจะมัวเสียเวลาอยู่ทำไมผมขอเข้าไปสักการะบูชาข้างในก่อนดีกว่าครับตามผมมาเลยแต่เดิมตั้งแต่สร้างเมืองอุบลราชธานีมายังไม่มีการตั้งศาลหลักเมืองครับจนมาถึงสมัยพลตำรวจตรีวิเชียรศรีมันผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้นได้มีโอกาสกราบนมัสการเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุที่บางเขนกรุงเทพมหานครในฐานะที่สมเด็จท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ใหญ่ชาวอุบลซึ่งเป็นที่เคารพโดยทั่วไปเพื่อปรึกษาว่าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดใหญ่หัวเมืองเอกมาตั้งแต่อดีตกาลมีชื่อราชธานีเพียงแห่งเดียวมีความเจริญรุ่งเรืองมานานแต่ยังไม่มีการยกเสาหลักเมืองให้เป็นมิ่งขวัญแก่ประชาราษฎรสำหรับยึดถือเป็นหลักชัยทางจิตใจให้มีความมั่นคงเชื่อในหลักบ้านหลักเมืองเป็นการพนุงกำลังใจให้แน่วแน่ในการดำรงชีพโดยอนุภาพของหลักเมืองจะเป็นหลักชัยให้ประชาราษฎรในบ้านเมืองอุบลราชธานีอยู่เย็นเป็นสุขรุ่งเรืองสถาพรตลอดกาลจึงเห็นสมควรสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีณที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญกลางเมืองอุบลราชธานีทุกวันนี้นะครับศาลหลักเมืองอุบลราชธานีกลายเป็นที่สักการะบูชาเป็นมิ่งขวัญของชาวอุบลและผู้มาเยี่ยมเยือนเมืองอุบลราชธานีนับเป็นอีกสถานที่นะฮะที่สำคัญมากๆอีกแห่งหนึ่งที่ผมและอัลตี้ไฟท์ทาวซันอยากเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมและสักการะบูชาเมื่อมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีครับถ้าว่าใครนะครับได้มาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับและได้มาที่ทุ่งศรีเมืองแห่งนี้พลาดไม่ได้เลยครับที่จะต้องมาสักการะครับบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญต่อชาวจังหวัดอุบลราชธานีมากๆเลยนี่เลยครับพระปฐุมนะครับวรราชสุริยวงศ์นะครับหรือเจ้าคำผงนั่นเองที่นะฮะได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อตั้งนะครับจังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้เอาเป็นว่านะฮะเดี๋ยวเราไปสักการะท่านเลยดีกว่าครับ
ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานีเมืองนี้นะครับถูกก่อตั้งโดยพระประทุมวรราชสุริยวงศ์หรือเจ้าคำผงเป็นผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานีเป็นบุตรของพระเจ้าตาและนางบุษดีเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2252ที่นครเวียงจันทน์เมื่อปีพุทธศักราช2329ท่านได้ย้ายครอบครัวและไพร่พลจากบ้านดูบ้านแก่มาตั้งบ้านเมืองใหม่ที่ตำบลห้วยแจระแม่โดยพระบรมราชาอนุญาตในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและตั้งชื่อเมืองนี้ใหม่ว่าเมืองอุบลจากการร่วมปราบกบฏอ้ายเชียงแก้วในปีพุทธศักราช2334พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงโปรดเกล้าแต่งตั้งพระประทุมสุรราชเป็นพระประทุมวรราชสุริยวงศ์และยกฐานะเมืองอุบลให้เป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราชเมื่อวันจันทร์แรม13ค่ำเดือน8จุลศักราช1151ซึ่งก็ตรงกับปีพุทธศักราช2335อภิมหาเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ในสนามทุ่งศรีเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางของการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาสร้างขึ้นครับเพื่อเฉลิมอภิมหาเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ในสนามทุ่งศรีเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางของการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาสร้างขึ้นครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคมพุทธศักราช2542และเป็นที่หล่อหลอมจิตศรัทธาของชาวอุบลราชธานีให้เป็นหนึ่งเดียวมีขนาดความสูง22เมตรหรือ72ฟุตเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอยู่ที่ประมาณ 1.4 เมตรฐานเป็นรูปวงรีแบบไข่กำเนิดงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอุบลราชธานีนั้นถือได้ว่าเป็นดินแดนแห่งปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเป็นถิ่นกำเนิดของพระอาจารย์ทางวิปัสสนาคือพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์เสากันตศรีโลเป็นต้นแต่เดิมนะครับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนั้นมีจัดเฉพาะตามคุ้มวัดต่างๆเท่านั้นนะครับจนกระทั่งปีพุทธศักราช2444เมืองอุบลราชธานีจัดงานบุญบั้งไฟโดยทุกคุ้มครับจะนำบั้งไฟมารวมกันที่วัดหลวงริมแม่น้ำมูลมีการแห่บั้งไฟไปรอบเมืองและจุดขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุบั้งไฟตกลงมาถูกชาวบ้านตายในงานมีการชกต่อยตีรันฟันแทงกันก่อเหตุวุ่นวายไปหมดทั้งงานกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ผู้สำเร็จราชการเมืองอุบลในสมัยนั้นให้ยกเลิกงานประเพณีบุญบั้งไฟซะแล้วก็ให้มาจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาแทนในสมัยแรกๆนั้นไม่มีการประกวดเทียนพรรษาแต่ชาวบ้านจะกล่าวร่ำลือกันไปว่าเทียนคุ้มวัดนั้นงามเทียนคุ้มวัดนี้สวยผู้สำเร็จราชการเมืองอุบลจึงเห็นควรให้มีการประกวดเทียนพรรษาก่อนแล้วแห่รอบเมืองก่อนจะนำไปถวายพระที่วัดจากงานประจำปีท้องถิ่นครับสู่งานประเพณีระดับชาติการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดขึ้นต่อเนื่องตลอดมาโดยมีชาวบ้านในแต่ละคุ้มวัดก็จัดตกแต่งเทียนของตนให้สวยงามนำมารวมกันที่บริเวณทุ่งศรีเมืองเพื่อประกวดแข่งขันกันจากงานของชาวบ้านก็พัฒนามาสู่การสนับสนุนอย่างจริงจังจากส่วนราชการพ่อค้าห้างร้านเอกชนร่วมกับประชาชนทายกทายิกาและคุ้มวัดต่างๆงานประเพณีแห่เทียนพรรษานะครับเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาของชาวอุบลราชธานีซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีมาอย่างยาวนานถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันขึ้น15ค่ำเดือน8และแรม1ค่ำเดือน8หรือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งที่นี่เขาจัดให้มีขึ้นในทุกๆปีจากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ได้ความว่าชาวอุบลราชธานีได้ทำต้นเทียนประกวดประชันความวิจิตรบรรจงกันตั้งแต่พุทธศักราช2470จนเมื่อปีพุทธศักราช2520จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานสัปดาห์ประเพณีแห่เทียนพรรษาให้เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมโหฬารและสถานที่จัดงานนั้นก็คือบริเวณทุ่งศรีเมืองและศาลาจตุรมุขมีการประกวดต้นเทียน2ประเภทคือประเภทติดพิมพ์และประเภทแกะสลักโดยขบวนแห่จากคุ้มวัดต่างๆพร้อมนางฟ้าประจำต้นเทียน
จะเคลื่อนขบวนจากหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามไปตามถนนมาสิ้นสุดขบวนที่ทุ่งศรีเมืองและการแสดงสมโภชต้นเทียนถึงขั้นตอนนี้ครับเราจะเห็นแสงไฟต้องลำเทียนงามอารามไปทั้งงานซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเขาเริ่มทำกันมาตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมาและนี่คือสถานที่จัดงานบริเวณทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับในยามค่ำคืนครับที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้มาแล้วบางทีเนี่ยสถานที่เราจะต้องไปเที่ยวเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกสถานเรื่องลมต่างๆแต่ว่าที่นี่ครับมีสิ่งหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าวัยรุ่นเนี่ยหรือว่าคนทั่วไปได้มาที่นี่ต้องผ่านมาแวะแน่นอนครับนี่ครับ Walking Street ครับถนนคนเดินเทศบาลนครอุบลราชธานีครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าที่นี่เนี่ยจะต่างจากถนนคนเดินที่อื่นยังไงแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ไปดูดีกว่าว่าจะมีอะไรที่โดดเด่นกว่าที่อื่นที่นี่ฮะ Walking Street อุบลราชธานีครับอันนี้อะไรครับเป็นเซลล์หอมแบบอากาศค่ะอ๋อน่ากินจังแล้วมันใช้ยังไงครับมันแบบเอาไว้ในรถไว้ในบ้านหรือว่าไงไว้ในรถยนต์ไว้ในห้องนอนห้องน้ำไว้ในเสื้อผ้าค่ะอ๋อเหรอครับห้องน้ำก็ได้ห้องน้ำก็ได้ค่ะอ๋อนี่49บาทมันนานไหมกว่าจะหมดอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะอยู่ไปแอร์เป็นสายมิดเซลล์จะหายไปเอามาอันนี้แล้วเดี๋ยวไปติดในรถกองส่วนมากเห็นที่ห้างนะเขาก็จะเป็นแบบสำเร็จรูปมาแล้วเขาเป็นแบบอย่างนี้ใช่ไหมแต่ นี่คือแบบให้เลือกเลยว่าจะเอากินไหนเลือกได้เลยทำสบายอันนี้ใส่แล้วครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณมากครับไปเดี๋ยวไปดูร้านต่อไปดีกว่าหามานานแล้วครับมีเพื่อนผมอยากได้ทีวีเก่าๆไปตกแต่งร้านดูร้านนี้ดีกว่าที่ทีวีนี่ขายหรือโชว์ครับขายค่ะหรออันนี้เท่าไหร่พี่ถามหน่อย 2,500 เหรอครับดูได้ปะ อ๋อได้ขอบมากครับพี่อู้คุณหนักเลยอ้าวไม่ดังเหรอไม่ใช่กระดิ่งครับเป็นลูกคุ้มครับหรือว่ามอเตอร์ไซค์ก็ถ้าเกิดว่าใครครับที่กำลังหาของเก่าๆนะครับที่จะไปตกแต่งตามบ้านหรือว่าตามร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับที่นี่ก็มีให้เลือกครับมาเลยเนี่ยหายากมากเสาร์อาทิตย์ครับที่นี่ครับ Boxing Street บนเดี๋ยวไปร้านอีกดีกว่าขอบคุณมากครับพี่ครับThat's not quite right. It'll keep you up at night. And it'll make the girls cry. และตรงนี้ครับถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของถนนคนเดินที่อุบลราชธานีแห่งนี้ครับที่นี่ครับไม่ได้เป็นแค่จุดศูนย์กลางธรรมดานะครับตรงนี้จะแบ่งเป็นสี่แยกครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นลานกิจกรรมครับให้คนที่มีความสามารถมีอะไรอยากจะโชว์มีของเนี่ยได้มาลองโชว์กันเมื่อสักครู่ก็มีเด็กเต้นบีบอยนะแต่ตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วแต่ว่านี่ครับไปทักทายกันหน่อยดีกว่าชื่ออะไรเราอ่ะมันเป็นอูดเหรออูดนกเบี้ยวอันนี้คืออูดนกเดียวนะเป็นมาสคอตเป็นมาสคอตของที่นี่ใช่ไหมสวนสัตว์อุบลอ๋อของสวนสัตว์อุบลครับผมครับอ๋อนี่ฮะสวนสัตว์อุบลนี่ครับก็เป็นมาออกรถโชว์ใช่ไหมฮะ
ช่ครับผมมันการรถโชว์นะฮะของสวนสัตว์อุบลนะครับผมที่ตรงนี้ครับศูนย์กลางนะครับเจ็บขนาดนี้ไม่ไปโรงพยาบาลนะไปโรงพยาบาลเปล่าเป็นไรตายอ่ะนิ่งเลย โอ้ยอากาศหนาวมากครับแล้วตรงนี้ที่ผมมายืนอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยคือส่วนทางด้านหลังของถนนคนเดินครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะที่เห็นเป็นสายน้ำนะครับอยู่ข้างหลังผมตอนนี้เนี่ยคงเดาไม่ยากเลยครับนี่ก็คือแม่น้ำมูลนั่นเองนะฮะที่จะไปบรรจบกับแม่น้ำโขงนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีสะพานนะครับเพื่อข้ามไปอีกอำเภอหนึ่งนะครับผมตรงนี้ชิลมากครับอากาศเย็นนะครับแล้วก็มีสายน้ำให้ดูมีดนตรีให้ฟังแล้วก็มีผู้คนให้ดูเยอะแยะมากมายเลยคนที่นี่หน้าตาดีทุกคนนะยอมรับเลยและนี่ก็เป็นวันที่2ครับที่จังหวัดอุบลราชธานีกับผมและอัลตี้ไฟทาวซันเมื่อวานเราก็ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอุบลราชธานีไปแล้วแถมกลางคืนเนี่ยยังได้เดินเล่นบนถนนคนเดินอีกด้วยและวันนี้ผมและทีมงานจะเดินทางไปยังผาชนะใดสถานที่ที่พระอาทิตย์จะขึ้นเป็นที่แรกของประเทศไทยและก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องเดินทางขึ้นผาชนะใดแล้วครับเพราะการขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนั้นจะต้องขึ้นไปพักค้างคืนบนผาก่อนไม่อย่างนั้นจะชมพระอาทิตย์ขึ้นไม่ทันเดี๋ยวการขึ้นผา ชนะใดครับเราไม่สามารถที่จะเอารถตู้กองของเราเนี่ยขึ้นไปข้างบนได้เพราะหนทางเนี่ยมันเป็นอุปสรรคเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าเป็นทางที่รกชัดมากแล้วก็เป็นมีหินมีอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ทางเนี่ยถ้าไม่ชำนาญทางก็คือไม่สามารถที่จะขึ้นไปข้างบนได้เลยบางทีอาจเป็นอันตรายด้วยซ้ำเดี๋ยวเรามารอดีกว่าครับสำหรับคนที่พร้อมนะที่จะพาเราขึ้นไปง่ายๆครับก็คือหาเพื่อนร่วมทางครับติดรถเข้าไปนั่นเองโอ้ระยะทางรถตู้ที่ผมเดินทางมาพร้อมกับทีมงานจากกรุงเทพนั้นไม่สามารถที่จะขึ้นได้แน่นอนผมและทีมงานจึงต้องออกไปโบกรถนักท่องเที่ยวที่กำลังจะเดินทางขึ้นไปบนผาชนะใดเหมือนกับผมมาแล้วครับมาดูว่าไปทางเดียวเราหรือเปล่าสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับอันนี้พี่จะไปไหนครับพอดีจะขึ้นไปเที่ยวผาชนะใดครับผมเอาล่ะครับพี่เคยขึ้นไปใช่ไหมครับผมโหนี่ว่างเยอะเลยพี่ผมขอติดรถขึ้นไปด้วยได้ไหมครับได้ครับผมไปด้วยกันได้ครับผมได้ใช่ไหมครับได้ครับโอเคครับผมมาพี่ชื่ออะไรครับผมชื่ออุทิศครับผมพี่อุทิศนะครับรบกวนหน่อยครับพี่พอดีผมไปเที่ยวด้วยกันสนุกดีได้ครับพี่ผมมาพี่อุทิศไปครับพี่ไปทีมงานเดี๋ยวข้างหลังเลยฮะตอนนี้ครับเราได้เพื่อนร่วมทางแล้วไปน่าจะสนุกคนที่อะไรที่เขาขับรถตอนกลางคืนใช่ไหมไม่รู้ทางจริงก็หลงบ้างรถพังบ้างนะครับเพราะว่าทางมันวิบากจริงผมบอกเลยการเดินทางขึ้นไปถ้าใครไม่เคยมาอาจจะต้องเผื่อเวลากันเยอะๆเลยครับด้วยภูมิประเทศของผาชนะใดที่ค่อนข้างจะเดินทางลำบากอาจจะต้องใช้เวลาถึง3ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ระยะทางขึ้นเขาครับทั้งหมดก็15กิโลเมตร
นี่ครับเราก็มาเกือบจะครึ่งทางนะครับของการเดินทางสู่ผาชนะใดเพื่อไปนะฮะชมแสงอาทิตย์แรกนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ไปชมบรรยากาศสวยๆหมอกยามเช้าครับแต่ว่าเส้นทางตอนนี้ขอบอกเลยว่าโอ้เหนื่อยเหลือเกินแต่คนจะงงครับว่าทำไมผมจะต้องมาดูพระอาทิตย์ที่ผาชนะใดแห่งนี้เพราะว่าที่นี่ครับคือสถานที่ที่พระอาทิตย์เนี่ยขึ้นเป็นที่แรกในประเทศไทยคุณจะได้เห็นแสงแรกครับรุ่งอรุณแรกก่อนใครในประเทศ